ขอบคุณค่ะขออนุญาตไปในเซกชันต่อไปนะคะตอนนี้เรามาดูที่ API กันไปแล้วนะคะเซกชันต่อไปเราจะไปดูกันว่าในเรื่องของสมุนไพรนะคะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดูแล้วประเทศไทยน่าจะมีความได้เปรียบในเรื่องของ diversity นะคะว่าเราจะสามารถ add value ตัวเนี้ยขึ้นไปเป็นยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถขายใน global เพื่อเพิ่มมูลค่าของยาสมุนไพรอันนี้ได้อย่างไรนะคะก็ขอเรียนเชิญเภสัชกรหญิงดร.กนกวรรณ สันสนพงศ์ปรีชานักวิจัยทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนกลุ่มวิจัยการห่อหุ้มระดับนาโนเทคสวทช.ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะกนกวรรณนะคะเป็นนักวิจัยนะคะทีมเวชศาสตร์นาโนนะคะของหน่วยปฏิบัติการนะคะห่อหุ้ม encapsulation นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของระบบนำส่งยานะคะระบบนำส่งยาในที่นี้หมายถึงระบบนำส่งยาจากภายนอกเข้าสู่ภายในร่างกายนะคะไม่ใช่นำส่งแบบในลักษณะของโลจิสติกแบบพวกเคอรี่หรือว่าอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของทางด้านสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของสมุนไพรในภาพรวมของตลาดโลกก่อนนะคะแล้วก็มาดูตลาดประเทศไทยแล้วก็มาดูเรื่องของห่วงโซ่อุปทานกระบวนการพัฒนาแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนวัตกรรมทางสมุนไพรนิดๆหน่อยๆที่ให้มาดูกันนะคะมูลค่าของสมุนไพรในตลาดโลกวันนี้ค่ะมันเพิ่มขึ้นสูงมากนะคะจะเห็นว่ามันสูงมากๆเลยในปี2021เนี่ยมีมูลค่ามากถึง166 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้คือตลาดทั่วโลกนะคะแล้วก็ในปี2028เนี่ยมีการโปรเจกต์ว่าจะมีมูลค่ามากถึง348ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งอัตราการเติบโตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11.2% นะคะต่อปีซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อกี้นี้ที่ได้ดูของดร.นัทมาทางด้านมูลค่าอุตสาหกรรมยานี่อยู่ที่ประมาณ 8% ถูกไหมคะจะเห็นว่าตลาดสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างกว้างเพราะว่าจะไม่ได้ใช้แค่ในทางตลาดยาอย่างเดียวแต่จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านการดูแลส่วนบุคคลหรือว่าอาหารเสริมมันทำให้ตลาดเนี่ยกว้างขึ้นเข้าไปอีกนะคะจะเห็นว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นะคะอันดับแรกเลยคือที่จีนเป็นตลาดสมุนไพรใหญ่มากนะคะประมาณ 60% เลยทีเดียวนะคะรองลงมาคือที่เกาหลีเนี่ยตลาดสมุนไพรเขาเยอะมากนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยตลาดเกาหลีจะเน้นหนักไปทางเกี่ยวกับเรื่องของ personal care นะคะแล้วก็อาหารเสริมอันดับ3คือญี่ปุ่นนะคะจะเห็นว่า3อันดับแรกเนี่ยตลาดสมุนไพรอยู่ในเอเชียทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็3อันดับแรกรวมกันเนี่ยเกิน3ใน4ของตลาดโลกนะคะอันดับ5นี่คือจะเป็นขอโทษค่ะอันดับ4เป็นสหรัฐอเมริกาอันดับ5เป็นเยอรมันนะคะคือตลาดหลักๆเนี่ยจึงอยู่ในเอเชียนะคะแล้วก็เมื่อกี้เรื่องของตลาดนะคะจีนเขาเป็นอันดับ1ในตลาดแล้วเขาก็เป็นอันดับ1ในผู้ที่ผลิตนวัตกรรมจากสมุนไพรด้วยเหมือนกันนะคะเขาเป็นท็อปคีย์เพลเยอร์เลยนะคะจีนนี่คือมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นทางด้านเอเชียอยู่นะคะก็คือเป็นเกาหลีนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็รองลงมาเนี่ยญี่ปุ่นจะตกลงมาอันดับ3แต่ว่าจะเห็นว่าเกาหลีกับจีนเนี่ยก็ยังคงเป็นค่อนข้างที่จะเป็นท็อปคีย์เพลเยอร์ของผู้ผลิตนวัตกรรมจากสมุนไพรเหมือนกันนะคะถ้าข้อมูลของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั่วโลกนะคะเรามาดูจากข้อมูลฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะคะจะเห็นว่าประมาณ 41% เนี่ยของสิทธิบัตรสมุนไพรเนี่ยจะเป็นการจดสิทธิบัตรเพื่อใช้ในการรักษาทางการแพทย์นะคะก็คือจะพบว่าโรคที่ใช้สมุนไพรในการรักษาหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งนะคะ cancer แล้วก็จะมีเรื่องของพวกที่เป็นNCD นะคะอาจจะเป็นพวกโรคที่ไม่ติดต่อทั้งหลายนะคะ cardiovascular อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นโรคติดต่อรองลงมานะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นการจดสิทธิบัตรของสมุนไพรการในใช้ในเรื่องของการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะคือการทำเป็นผสมอยู่ในลักษณะของชานะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน 37% นะคะส่วนอีก 10% เนี่ยจะเป็นการใช้ในรูปของเครื่องสำอางแล้วก็ personal care นะคะอันนี้เนี่ยเป็นฐานข้อมูลจากสิทธิบัตรนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าสิทธิบัตรของสมุนไพรบางอย่างนะคะ คือจะบอกว่าสิทธิบัตรก็ไม่ถูกเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะจดเป็นสิทธิบัตรได้นะคะคือถ้าถามว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเรามีการใช้สมุนไพรเยอะมากนะคะแต่ถามว่ามีสิทธิบัตรเยอะไหมไม่น่าจะใช่เพราะว่าการใช้สมุนไพรในประเทศไทยเนี่ยเป็นการใช้สมุนไพรลักษณะของสมุนไพรที่อยู่ในรูปเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปนะคะการจัดจดสิทธิบัตรสมุนไพรได้เนี่ยต้องมีองค์ความรู้ใหม่หรือการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยนะคะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยทางในประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่นะคะเรามาดูข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วสมุนไพรทั่วโลกถ้ามาดูในประเทศยุโรปนะคะทางยาก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตามมาด้วย personal care แล้วก็ food นะคะเรามาดูเรื่องของผลกระทบของโควิดต่อการผลิตภัณฑ์ต่อการผลิตสมุนไพรนะคะจะเห็นว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยช่วงแรกที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยเกิดการ disrupt แน่นอนค่ะช่วงนั้นเนี่ยการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยจะ drop ลงมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆระยะหนึ่งจากนั้นเนี่ยพอหลังโควิดหรือว่าช่วงปลายของโควิดเนี่ยความต้องการของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยชูดเลยค่ะเพิ่มขึ้นมากถ้าอย่างในประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% จากก่อนหน้าที่อยู่ประมาณ 8% นะคะก็คือเพิ่มขึ้นสูงมากเพราะว่ามีกระแสการใช้สมุนไพรเข้ามาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะโควิด -19 เนี่ยเป็นตัวเร่งเลยการเจริญเติบโตของตลาดสมุนไพรของทั่วโลกนะคะเพราะในตอนยุคแรกเนี่ยยาอะไรต่างๆยังขาดแคลนนะคะประเทศที่เขาใช้สมุนไพรอยู่แล้วเขาก็จะเริ่มที่จะใช้สมุนไพรก่อนอย่างเช่นอย่างประเทศจีนจะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรน่าจะเคยเห็นกันที่เคยวางขายค่ะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเหรียญหัวชิงเหวินใช่ไหมคะในประเทศไทยก็มีคนที่นำเข้ามาเพื่อจะใช้ตรงนั้นเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเป็น growth market มากๆเลยของทั้งระดับ global scale นะคะแล้วก็ local scale ประเทศไทยมีการใช้ยาสมุนไพรที่เข้ามาในการรักษาโควิดก็คือฟ้าทลายโจรตอนนั้นเนี่ยใครเป็นโควิดในกลุ่มสีเขียวก็จะได้ภาครัฐแจกฟ้าทลายโจรไปก่อนเลยนะคะที่แรกแล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เป็นโอกาสดีมากในการวิจัยพัฒนาสมุนไพรไทยนะคะเพราะว่าในช่วงที่จ่ายฟ้าทลายโจรเยอะๆเนี่ยก็เริ่มมีการเก็บข้อมูลทาง clinical data ขึ้นมาซึ่งปกติเนี่ยในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีการทำ clinical data เท่าไหร่นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะว่ามันต้องลงทุนค่อนข้างเยอะกว่าที่จะได้มาถึงขนาดนั้นนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วว่าในประเทศที่เขาใช้สมุนไพรอยู่แล้วอะค่ะเขาก็จะมีการใช้สมุนไพรมากขึ้นนะคะบางประเทศเนี่ยใช้มากเพิ่มขึ้นถึง 50% ประชากรในประเทศเขาเนี่ยมีการใช้สมุนไพรมากถึง 50% นะคะอาการส่วนใหญ่ที่ใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นบรรเทาอาการของระบบทางเดินหายใจนะคะไข้ไอหวัดนะคะอาการระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วก็อาการปวดทั่วไปอาจจะเป็นภายนอกนะคะทุกวันนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยในท้องตลาดอาจจะไม่ใช่สมุนไพรไทยสมุนไพรในท้องตลาดค่อนข้างเยอะมากเจ็บคอพ่นคอกันเลยค่ะไอตัวยาทั้งหลายก็คือสมุนไพรจะมีพวกที่ออกตลาดแล้วอย่างพวกคามิโลซานอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆองค์ประกอบหลักๆก็คือสมุนไพรอาจจะแบบเริ่มเห็นว่ามีการใช้สเปรย์พรอพลิสพ่นคอนะคะอะไรพวกนี้นะคะแล้วด้วยความที่สมุนไพรมันมีการใช้มากขึ้นในช่วงโควิดนะคะมันส่งผลให้เกิดกระแสการใส่ใจสุขภาพตามมาโดยการใช้สมุนไพรคือเป็นวงจรที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะคนเนี่ยเริ่มอยากดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่เพราะว่าโควิดอย่างเดียวแต่เป็นช่วงหลังโควิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสังคมสูงวัยที่เข้ามามีบทบาทในตรงนั้นนะคะคนเริ่มไม่อยากมาเริ่มทานยาตอนที่เราเจ็บป่วยแต่ต้องการดูแลสุขภาพก่อนที่เราจะเจ็บป่วยนะคะทำให้เกิดการ growth ของ business ตรงนี้ค่อนข้างมากนะคะปัจจัยที่หนุนการเติบโตของตลาดสมุนไพรเมื่อกี้ที่ได้มีการเกริ่นไปบ้างแล้วนะคะเรื่องของ aging society ตอนนี้ในสังคมไทยเราถือว่าเข้าสู่ยุคของสังคมสูงวัยแล้วนะคะเพราะว่ามีประชากรผู้สูงอายุเกิน60ปีมากกว่า10% นะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่เกิน65ปีมากกว่า7%ของประชากรทั้งประเทศซึ่งตอนนี้เราอยู่ในยุคนั้นแล้วนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็คือ 65% จะบอกว่าประชากรอายุเกิน65มีมากกว่าขอโทษค่ะต้องเป็น 7% แต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่สมบูรณ์จะเป็น 14% นะคะตอนนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคนั้นแล้วนะคะคือสังคมสูงวัยทีนี้พอเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการดูแลสุขภาพในกลุ่มของโรคที่เป็น NCD ค่อนข้างเยอะ นะคะกลุ่มแรกๆเลยคือบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดกล้ามเนื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ค่ะจะออกตลาดค่อนข้างมากแล้วก็มีตลาดค่อนข้างใหญ่คงไม่มีผู้สูงอายุท่านไหนที่อยากจะใช้ยาสเตียรอยด์ไปตลอดหรือว่าในกลุ่มของวัยทำงานเองก็เหมือนกันที่เริ่มมีอาการออฟฟิศซินโดรมเรื่องของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติไปคงไม่มีใครที่อยากจะต้องใช้ยาในกลุ่มของที่มีผลข้างเคียงค่ะอาจจะไม่ใช่แค่สเตียรอยด์อย่างเดียวจะเป็น NCD ที่มีผลข้างเคียงเรื่องของระบบทางเดินอาหารไม่มีใครอยากจะใช้ยากลุ่มนี้ตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมีการใช้ยาสมุนไพรเริ่มจากระบบการทาภายนอกอย่างเงี้ยค่ะปวดเมื่อยปวดข้อเข่าปวดกล้ามเนื้ออย่างนี้ก่อนนะคะจนไปกระทั่งถึงเป็นยากินซึ่งอาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาในรูปของลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเสริมข้อเข่าเสริมอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะมีการใช้สมุนไพรในการเรียกว่าป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ก่อนวัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยตรงเนี้ยมันยังไม่ได้โซลิดหรือชัดเจนขนาดนั้นแต่ด้วยความที่มันมีกระแสทางด้านสุขภาพมามันก็จะมีผู้ผลิตหลายๆเจ้าที่โชว์งานวิจัยในลักษณะของในห้องปฏิบัติการตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ของเรื่องของใบบัวบกเรื่องของกลีบบัวแดงอะไรต่างๆนะคะที่เขาบอกว่าจะสามารถลดการสร้างการเกิดเบต้าอะไมลอยด์อะไรพวกนี้นะคะในหลายๆลักษณะนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของความต้องการอาหารโลกที่เพิ่มมากขึ้นความต้องการอาหารโลกที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยแน่นอนค่ะคืออัตราการเพิ่มของประชากรเราเนี่ยทุกวันนี้อัตราการเพิ่มมันอาจจะลดลงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนแต่ปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้นในแต่ละสัดส่วนแต่ละปีเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นนะคะแน่นอนค่ะตลาดสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอาหารไทยหรืออาหารในกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยมีการใช้สมุนไพรค่อนข้างมากในการประกอบอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ตลาดสมุนไพรเนี่ยเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะเรื่องของมุมมองผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปผู้บริโภคมีมุมมองของสมุนไพรที่ลักษณะของเป็นมิตรมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยสมุนไพรเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นยาแผนโบราณอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยสมุนไพรกลับเริ่มถูกมองว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติในการดูแลสุขภาพตรงนี้นะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเปิดใจมากขึ้นนะคะมีเรื่องของการตระหนักการดูแลสุขภาพแน่นอนค่ะการตระหนักของการดูแลสุขภาพเนี่ยเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วไม่มีใครอยากทานยาตอนป่วยทุกคนอยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าที่จะต้องมาทานยาตอนป่วยนะคะมีการเจริญเติบโตของเรื่องของ wellness economy นะคะเช่นการทำธุรกิจทางด้านความงามทางด้านสปานะคะธุรกิจในกลุ่มนี้เนี่ยใช้สมุนไพรเยอะมากเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษาโรคแต่เป็นการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาในการฟื้นฟูร่างกายนะคะเพื่อโดยที่ยาเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นไปสปาเนี่ยเข้าไปถึงก่อนเลยจะได้กลิ่นของสมุนไพรบางชนิดเพื่อเขาจงใจให้เรา feel relax ให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายนะคะแล้วก็อาจจะมีการอาบน้ำอโรมาอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นนะคะเป็นสมุนไพรเต็มๆเลยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเต็มๆเลยในน้ำนะคะแล้วก็ในลูกประคบก็เต็มไปด้วยพวกสมุนไพรที่ทำให้เกิดฤทธิ์ร้อนคลายกล้ามเนื้อเช่นพวกขมิ้นชันไพรอะไรพวกนี้นะคะทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยพอมันเจริญเติบโตมากขึ้นน่ะการเจริญเติบโตของตลาดสมุนไพรมันก็มากขึ้นด้วยนะคะต่อมาอันสุดท้ายเลยก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะช่วงปี60ถึงปี64จะมีแผนแม่บทของสมุนไพรออกมาที่ทางภาครัฐเนี่ยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของสมุนไพรตั้งแต่ระบบฐานรากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำต้นน้ำคือตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรนะคะไปจนกระทั่งถึงการใช้นวัตกรรมให้เข้าถึงผู้ประกอบการมากขึ้นเช่นผู้ประกอบการ SME ต่างๆหรือวิสาหกิจชุมชนนะคะอาจจะมีการช่วยให้เขาแปรรูปสมุนไพรเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ได้จนกระทั่งออกสู่ตลาดได้แต่ตอนนี้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็ยังเป็น SME นะคะยังไม่ได้เป็นผู้ผลิตเจ้าใหญ่สถานการณ์ของสมุนไพรในประเทศนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเนี่ยส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรเนี่ยเป็นอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนนะคะมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะประมาณ 12,000 ล้านบาทคือถ้าบอกว่าเมื่อกี้นี้API ที่เป็นเคมีคอลประเทศเรายังผลิตเองได้น้อยแต่ถ้าบอกว่าเป็นวัตถุดิบสมุนไพรเนี่ย เราผลิตได้มากค่ะและส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะถ้าเราแปลเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สมุนไพรตรงนี้แล้วทำให้มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยเราสามารถเซตมาตรฐานให้มันเป็น API ที่คงที่ได้มันน่าจะเป็นอีกหนึ่ง key factor สำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้นะคะมูลค่าของการบริโภคสมุนไพรไทยนะคะอยู่ที่อันดับ8ของโลกนะคะมีมูลค่ามากถึงประมาณ 46,000 ล้านบาทนะคะผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้3อันดับแรกนะคะผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรไทยที่สร้างรายได้3อันดับแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพร้อมดื่มนะคะชาเครื่องดื่มต่างๆชาสมุนไพรเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชาลักษณะของชาใบหม่อนชาอะไรต่างๆที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจแน่นอนค่ะเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วว่าด้วยบรรเทาอาการหลังโควิดแล้วก็เรื่องของการแพ้อากาศนะคะช่วงนี้ก็ PM2.5 ก็จะเริ่มมีการใช้ยาพ่นคออะไรอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มของอาหารเสริมนะคะสมุนไพรเนี่ยมันจะมีบางตัวที่เป็นที่ต้องการของตลาดค่อนข้างเยอะนะคะตัวหลักๆ24ชนิดเนี่ยและอันดับแรกแล้วก็จะเป็นกลุ่มของไพรขมิ้นชันบัวบกกระชายดำฟ้าทะลายโจรอันนี้นะคะก็คือจะเห็นว่ามันจะมีตัวเด่นๆอยู่บางตัวนะคะแล้วก็จริงๆทางรัฐเนี่ยจะมีกลุ่มของสมุนไพรแชมเปี้ยนนะคะที่เขาสนับสนุนจะมีอยู่ประมาณ12กลุ่ม12ตัวด้วยกันนะคะคือที่ต้องเอามาบอกเนี่ยเพราะว่าทางถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจที่จะใช้สมุนไพรจะปลูกสมุนไพรหรือว่าต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอะไรที่เขาเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแล้วก็พยายามปลูกหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปในลักษณะนั้นเพื่อให้ตอบสนองต่อทิศทางของตลาดนะคะแล้วก็เรื่องของความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทยนะคะทำไมเราต้องพัฒนาสมุนไพรไทยในเมื่อจริงๆไม่มีสมุนไพรไทยแล้วก็มียารักษาโรคอยู่แต่ว่ามันยังมีความสำคัญค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราต้องการดูแลสุขภาพเมื่อตอนที่ไม่เจ็บป่วยด้วยไม่ใช่แค่ต้องการใช้ยาตอนที่เราป่วยเท่านั้นนะคะความสำคัญการพัฒนาสมุนไพรไทยเนี่ยเพราะว่าเราต้องพัฒนาสมุนไพรมากขึ้นเพราะว่ามันมีความต้องการในระดับอุตสาหกรรมที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะคะ health and wellness นะคะเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเรื่องของnew S curve นะคะคือมีการออกนโยบายอันนี้เป็นมาจากแผนแม่บทนะคะก็คือทางผู้บริหารของประเทศเนี่ยให้ความสำคัญและยังเห็นว่าสมุนไพรเนี่ยมันจะเป็น new S curve ที่ผลักดันรายได้ให้กับประชากรที่สูงขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะคือตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้บริโภคอย่างเราๆนะคะการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของสมุนไพรไทยเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ต้องมีการพัฒนาสมุนไพรไทยคือจะเห็นว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของพืชโดยที่ไม่ได้แปรรูปอะค่ะมันจะมีราคาที่ค่อนข้างต่ำมากเดี๋ยวจะมี case study ให้ดูนะคะพอเราแปรรูปมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่ามันสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะแล้วก็การขยายตัวของระบบสาธารณสุขในประเทศเราเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเริ่มมีการใช้สมุนไพรมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยนะคะก็จะมีตั้งแต่ผู้ผลิตเลยคือต้นทางนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วัตถุดิบในประเทศเรื่องของการนำเข้าเนี่ยมีน้อยอยู่แต่ถ้านำเข้าก็จะเป็นจากจีนจากอินเดียซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องของการอุตสาหกรรมต่างๆในการพัฒนายาเครื่องสำอางอาหารเสริมสมุนไพรนะคะจะใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยก็ในจุดนี้เป็นหลักๆแล้วก็คือส่งออกนะคะเป็นเรื่องของการใช้ภายในประเทศแล้วก็พวกสปาเป็นกลุ่มบริการนะคะกระบวนการพัฒนายาสมุนไพรเนี่ยคือมันก็จะคล้ายๆกับกระบวนการพัฒนายาแหละค่ะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยจะมีต้นทางที่แตกต่างกันซึ่งเราจะไม่ได้มีเคมีคอลซินเทซิสในส่วนนั้นแต่เราจะมีในเรื่องของการตั้งมาตรฐานวัตถุดิบที่มาจากพืชมากกว่านะคะเราต้องมีการคัดสรรวัตถุดิบก็คือตอนนี้รัฐบาลพยายามส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกแบบ GAP นะคะก็คือ Good Agricultural Practice นะคะต้องมีการปลูกโดยมีการคล้ายๆ Smart Farming ก็คือต้องมีการควบคุมแหล่งต่างๆที่ปลูกได้นะคะต้องมีการคัดพันธุ์พืชสายพันธุ์ที่มันถูกต้องนะคะอย่างกัญชาหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ถูกต้องอาจจะต้องมีการให้มันทนต่อโรคทนต่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการควบคุมมาตรฐานวัตถุดิบ นะคะไม่ให้มีสารปนเปื้อนโลหะหนักหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาจากปัจจัยภายนอกนะคะเรื่องของการสกัดเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการสกัดโดยใช้โซเวนต์หรือการสกัดแบบ green extraction นะคะการสกัดถ้าเราใช้โซเวนต์เราก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดไม่ให้มาปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรเราซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนะคะเรื่องของการวิจัยพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบฤทธิ์ทดสอบพิษแล้วก็เรื่องของการทดสอบความคงตัวต่างๆนะคะซึ่งการวิจัยพัฒนาเนี่ยจะมีการทั้งทำในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองแล้วก็ในอาสาสมัครซึ่งจะบอกเลยว่าตอนนี้การทดลองในอาสาสมัครในประเทศไทยเนี่ยยังค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะคะการทดสอบในหลอดทดลองกับการทดสอบในสัตว์ทดลองเนี่ยจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างมากกว่าทีนี้เนี่ยการวิจัยและพัฒนาตรงนี้เนี่ยนอกจากสารสกัดที่เป็นสารเพียวของธรรมชาติแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะพัฒนาในรูปของอนุภาคนาโนเพื่อเสริมประสิทธิภาพลดพิษแล้วก็เพิ่มความคงตัวได้นะคะซึ่งเวลาที่เราทำเป็นอนุภาคนาโนเราก็ต้องมาทดสอบเหมือนกับที่เราทดสอบการใช้ Pure Extract ต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ต้องมาขยายกำลังการผลิตในระดับของ GMP นะคะเพื่อให้มันสามารถตอบสนองต่อโจทย์การขยายตัวของธุรกิจได้นะคะจากนั้นก็เป็นการขอขึ้นทะเบียนซึ่งตรงนี้ค่ะการขอขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะเป็นไปตามของพรบสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมีอย.เป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งการขึ้นทะเบียนเนี่ยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในลิสต์ของยาสมุนไพรที่ใช้ดั้งเดิมนะคะเขาจะมีทางประกาศสาธารณสุขอยู่อันนั้นเนี่ยอาจจะสามารถเวฟการทดลองคลินิกในอาสาสมัครได้ไม่จำเป็นต้องทดสอบในคนเพราะเป็นยาที่ใช้กันรู้มาดีอยู่แล้วแต่หากจะเป็นยาที่ลักษณะของสมุนไพรที่ไม่ได้ใช้อยู่ในทะเบียนแผนโบราณเนี่ยอาจจะต้องมีการทดสอบทางสัตว์ทดลองแล้วก็ทางคลินิกเหมือนกับยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะคะในทางสวทช.เราเนี่ยค่ะก็จะมีห่วงโซ่อุปทานนะคะที่ครบวงจรนะคะตั้งแต่ raw material เลยนะคะเป็นเรามี plant factory นะคะอันนี้เป็นส่วนของ biotech นะคะแล้วก็เราก็มีเรื่องของ contact farming นะคะเรามีการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาแหล่งปลูกวัตถุดิบนะคะมีเรื่องของการสกัดการ purify ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อให้มีมาตรฐานตามที่ต้องการนะคะมีการเทียบกับ standard ทางการค้านะคะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยมีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้จริงๆนะคะมีการใช้นวัตกรรมห่อหุ้มระดับนาโนนะคะหรือ encapsulation เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของสมุนไพรให้สามารถเข้าสู่เซลล์หรือเข้าสู่ชั้นผิวหนังหรือ target เซลล์ของเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะเพิ่มความคงตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เนิร์ดนะคะก็คือยาตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าออกฤทธิ์ได้นานขึ้นตรงเป้ามากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีการทดสอบฤทธิ์แล้วก็พิษของไม่ว่าจะเป็นสารสกัดหรือว่าอนุภาคนาโนนะคะในเรื่องของหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เส้นผมนะคะการเจริญเติบโตของเส้นผมเรื่องของแอนติฮิสตามีนเรื่องของไวท์เทนนิ่งแอนติเอจจิ้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการทดสอบพิษส่วนใหญ่นะคะเรื่องของการทดสอบความระคายเคืองนะคะเรื่องของการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของจีนเรื่องของอะไรต่างๆนะคะแล้วเราเองก็มีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ASEAN GMP ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมด้วยได้ด้วยนะคะก็คือจะผลิตในประมาณ 80-90 กิโลกรัมนะคะต่อบาทนะคะผลิตได้ทั้งในรูปของครูด extract ที่ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือการผลิตอนุภาคนาโนก็ได้นะคะอันนี้อย่างที่บอกไปนะคะเป็นเรื่องของโรงงานที่เราทำการผลิตอนุภาคนาโนนะคะแล้วก็ผลิตเครื่องสำอางนะคะคือทางเราเนี่ยจะมีโรงงานอยู่ที่ตึกอิงทูเลยนะคะชั้น 8ก็จะมีตั้งแต่เครื่องของ Pilot Scale ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมนะคะที่เรารับบริการการผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปครีมหรือว่าผลิตอนุภาคนาโนก็ได้นะคะหมายถึงครีมนี่คือต้องเป็นครีมที่มีอนุภาคนาโนเป็นส่วนผสมนะคะอันนี้เนี่ยเรามีการผลิตตั้งแต่ Pilot Batch 5 กิโลกรัมนะคะไปจนถึงประมาณ 90 กิโลกรัมนะคะซึ่งมีมาตรฐานของ ASEAN GMP นะคะส่วนปัญหาอุปสรรคของการพัฒนายาสมุนไพรเนี่ยอันแรกเลยนะคะเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบเนี่ยจะบอกว่าจริงๆจะบอกว่ามันไม่เชิงขาดแคลนแต่ว่าต้องบอกว่าวัตถุดิบที่ได้มาบางทีมันยังไม่ได้มีคุณภาพที่เราต้องการมากกว่าจะต้องมีการปรับปรุงสายพันธุ์นะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของระบบเพาะปลูกนะคะกลางน้ำก็คือการเข้าถึงนวัตกรรมคือผู้ผลิตส่วนใหญ่อะค่ะที่เป็นสมุนไพรเนี่ยยังไม่ใช่รายใหญ่ยังไม่ใช่แบบระดับ ปตท.หรืออะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เป็น SME หรือวิสาหกิจชุมชนซึ่งเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงงานวิจัยเขาจะมีการผลิตในระดับที่พื้นบ้านค่อนข้างมากนะคะการอย่างเช่นขมิ้นชันอย่างนี้ก็คือเอามาแค่ตากแห้งบดใส่แคปซูลไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรที่เป็นรายละเอียดของสารสำคัญหรือว่าไม่ได้มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการหรือทางคลินิกหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยคือทางผู้บริโภคแล้วก็กลุ่มเครื่องของขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะยังเป็นส่วนที่ค่อนข้างติดขัดมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรนะคะอันนี้ขอพูดคร่าวๆซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะพูดกันต่อตอนที่เราดิสคัชชั่นกันนะคะอันนี้ที่นาโนเทคเรามีการวิจัยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะครบวงจรนะคะทั่วประเทศเรามีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพาะในฟาร์มอย่างถังเช่าหรือเห็ดหลินจือพบได้ทั่วไปนะคะบัวบกกะเพรากล้วยขิงอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาส่วนที่ตามภูมิภาคเราก็จะมีการร่วมกับส่วนภูมิภาคในการพัฒนาตรงนี้นะคะทางด้านภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีการใช้พวกEEC เนี่ยมีการใช้พวกผลิตภัณฑ์จากเปลือกทุเรียนมังคุดเงาะที่หาพบได้มากในช่วงนั้นนะคะมาเป็นพัฒนาในการต่อยอดต่อไปนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปที่แรกนะคะว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบกับการที่เราขายเป็นสมุนไพรสดเง่าขิงแก่อันนี้เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำพวกขิงนะคะเง่าขิงแก่ในช่วงที่ราคาดีๆกิโลละ45 บาทแต่เมื่อประมาณปี65ขิงราคาตกมากกิโลกรัมละ3.50 บาทนะคะก็คือเกษตรกรนี่แทบจะล้มละลายนะคะจากปกติกิโลกรัมละ30-40เหลือ3.50 บาทนะคะเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการที่จะได้เข้าคว้านซื้อขิงนะคะมาทำให้มันฟรีซไดร์แห้งก่อนเก็บไว้นะคะถ้าเกิดมีการแปรรูปจากขิงทั่วไปเนี่ยมาเป็นขิงผงเพิ่มจากกิโลกรัมละประมาณ45 บาทมาเป็น100-600 บาทขึ้นอยู่กับคุณภาพนะคะซึ่งจริงๆการแปรรูปเนี่ยไม่ได้ยากเลยจากขิงมาเป็นขิงผงนะคะเรื่องของพอมาเป็นขิงผงเสร็จถ้าเราต้องการอัพแวลูขึ้นไปมากกว่านั้นเรามาทำเป็นสารสกัดขิงค่ะเป็นครูดเอ็กซ์แทรคธรรมดาครูดเอ็กซ์แทรคธรรมดากิโลละ 2,000-3,000 บาทอันนี้ก็คือเป็นการสกัดด้วยอาจจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรหรือว่าอาจจะเป็นตัวทำละลายที่เป็นออร์แกนิกโซเวนต์ก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการสกัดนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 บาทแต่ทีนี้เนี่ยพอถึงสารสกัดปุ๊บประเทศเราไม่ค่อยมีละใครขายสารสกัดบางทีเราทำวิจัยถ้าเราไม่อยากเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เราก็ซื้อสารสกัดมาจากไหนคะจีนค่ะส่วนมากกลายเป็นว่าเรามีสมุนไพรเยอะสุดท้ายต้องไปซื้อสารสกัดจากจีนนะคะถ้าสกัดเอาเฉพาะ essential oil ออกมาอีกกิโลกรัมละ 5,000-6,000 บาทเพราะว่าอันนี้กลุ่มนี้จะไปใช้ในเริ่มใช้ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มสปาน้ำหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพแล้วราคาก็เลยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วถ้าใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของสกินแคร์เนี่ยก็จะเห็นที่ออกมาอย่างอันเนี้ยค่ะเป็นคล้ายๆแม็กซ์หน้านะคะ490กรัม 2,250 บาทมีขิงอยู่ประมาณ 2% ก็คือมูลค่ามันสูงมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นครีมนะคะ600บาท118กรัมมีขิงอยู่ประมาณ 1-2% อย่างเงี้ยค่ะโทนิกนะคะที่เป็นเหมือนโทนเนอร์ค่ะไม่ใช่โทนิกขอโทษโทนเนอร์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกแชมพูสระผมอะไรพวกนี้นะคะคือจะบอกว่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์จากขิงจริงที่เป็นจิงเจอร์เอ็กซ์แทรคจริงๆมันมีอยู่น้อยมากไม่ถึง 10% นะคะแต่มูลค่ามันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการอัพแวลูที่ค่อนข้างดีทีนี้เนี่ยถ้าเราจบแค่กลุ่มที่จะมาใช้แค่สกินแคร์มูลค่ามันอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเราทำให้สารเอ็กซ์แทรคมันเพียวจริงๆออกมาเป็นจิงเจอรอลนะคะจิงเจอรอลเนี่ยมีงานวิจัยเป็นหมื่นๆชิ้นว่ามันมีฤทธิ์แอนตี้แคนเซอร์นะคะแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครผลิตออกมาเป็นยาที่ใช้จริงนะคะยังอยู่แค่ในระบบงานวิจัยจิงเจอรอลเนี่ยถ้าไปดูราคาในหน้าเว็บไซต์ของ Sigma Aldrich ที่เป็นผู้ผลิตสารเคมีรายใหญ่ของโลก5มิลลิกรัมนะคะ 11,000 บาท5มิลลิกรัมนี่คือถ้าวางไว้บนโต๊ะเนี่ยค่ะจามทีเดียวก็หายไปหมดแล้วนะคะ 11,000 บาทแพงมากถ้าเทียบกับเง่าขิงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาแล้วก็นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยจริงเนี่ยมันจะมีการเพิ่มคุณค่าได้สูงมากอันนี้มาดูตัวอย่างการพัฒนาคร่าวๆนะคะของสมุนไพรไทยกลุ่มขิงนะคะก็คือจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ได้บอกไปนะคะคือมันเป็นโอกาสในการพัฒนากลุ่มหนึ่งเลยนะคะว่าราคาเนี่ยตกมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการช่วยเกษตรกรค่อนข้างสำคัญนะคะตัวขิงเองเนี่ยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 7.3% นะคะเราเริ่มจากการศึกษาวิธีการสกัดนะคะว่าวิธีการสกัดไหนที่เหมาะสมเราต้องมีการคัดเลือกนะคะมาร์เกอร์ที่เหมาะสมอย่างเมื่อกี้ที่ได้บอกไปคร่าวๆว่าจะมีตัวจิงเจอรัลนะคะเราต้องมีมาร์เกอร์นะคะเราหามาร์เกอร์ว่าสิ่งที่เราสกัดออกมามีจิงเจอรัลในปริมาณที่เราต้องการนะคะจิงเจอรัลตัวนี้ค่ะเมื่อกี้ที่บอกไปว่าบริษัทสกัดเคมีขายอยู่ที่ประมาณ10,000 กว่าบาทแค่5 มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะคะจากนั้นเนี่ยเราเอาสารที่เป็นครูดเอ็กซ์แทรคนะคะแต่เรารู้อยู่แล้วมีปริมาณจิงเจอรัลที่ถ้าเทียบเป็นทางเคมีก็คือ API Active Pharmaceutical Ingredient เนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเราพัฒนาเป็นอนุภาคนาโน encapsulation ถามว่าทำไมต้องนาโนด้วยทำไมใช้ขิงเฉยๆไม่ได้เป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะคือเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมเข้าสู่เซลล์ของอนุภาคนาโนนะคะการที่เป็นสารสกัด crude extract ของขิงเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้ไม่ดีพอนะคะเพราะว่าความเป็น lipophilic hydrophilic balance มันไม่เหมาะสมเราต้องมีการปรับปรุงคุณสมบัติของมันในตรงนั้นนะคะสองเพิ่มความคงตัวเพิ่มความคงตัวของ active pharmaceutical ingredient 3ก็คือลด toxicity นะคะการทำให้อยู่ในอนุภาคนาโนเนี่ยเป็นการลดโดสการใช้ค่อนข้างเยอะนะคะกรณีถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในยามะเร็งหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเราใช้จิงเจอร์ที่เป็น crude extract เนี่ยอาจจะต้องใช้ปริมาณเยอะมากคงไม่สามารถที่จะมีใครรับประทานได้มากขนาดนั้นถ้าใครจะกินขิงสกอาจจะต้องกินเป็น10 กิโลซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะแต่การใช้ในอุปกรณ์นาโนเนี่ยลดโดสลงได้เยอะมากพอทำเป็นอุปกรณ์นาโนเสร็จเราก็ต้องมาทดสอบนะคะลิดทางด้าน biological activity นะคะซึ่งเราทดสอบไปทางด้าน anti inflammation นะคะในเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับ anti inflammation อย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะ raw cell macrophage แล้วก็เรื่องของการสมานแผลนะคะเราพบว่าตัว ginger extract nano particle ของเราเนี่ยมีความสามารถในการฮีลแผลได้ค่อนข้างดีนะคะเรามีการเปรียบเทียบกับโปรตีนไข่ขาวนะคะซึ่งเราพบว่าผลมันเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะเรื่องของแอนติแคนเซอร์นะคะอันนี้โดสที่ใช้เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปจากการใช้วูนฮีลลิ่งหรือแอนติอินฟลามเมชันการจะใช้แอนติแคนเซอร์ได้เนี่ยคือโดสจะต้องค่อนข้างสูงนะคะเราทดสอบในมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้เนี่ยเราพัฒนาเป็นภาคนาโนและถ้าเรามองเห็นแล้วในทางแอนติแคนเซอร์เนี่ยเราคงตอนนี้ณปัจจุบันคงยังไปได้ไม่สุดทางจนถึงระดับคลินิคอลที่ออกมาเป็นยาจริงเพราะว่ามันจะมีอุปสรรคในกระบวนการต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะเราพัฒนาออกมาใช้ในโดสต่ำก่อนที่เป็นลักษณะของแอนติอินฟลามเมชันกับวูนฮีลลิ่งที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทากล้ามเนื้อนะคะบรรเทาอาการปวดอักเสบตรงนี้นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือกระชายดำนะคะเกาหลีมีโสมที่ดังมากกระชายดำเนี่ยแหละค่ะคือโสมของประเทศเรานะคะเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการปรับปรุงสายพันธุ์ที่ทำกับไบโอเทคนะคะมีการพัฒนาสารสกัดออกมาที่บอกนะคะมีการทำสารสกัดที่ออกมาเป็นมาตรฐานนะคะชัดเจนว่าต้องมีเท่าไหร่มีการศึกษาเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนะคะในระดับเซลล์ในระดับของโมเลกุลต่างๆโครโมโซมนะคะศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพนะคะทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็มีนวัตกรรมเช่นการห่อหุ้มนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างที่ได้บอกไปเพื่อจะพิจารณาออกมาเป็นอาหารเสริมแล้วก็เวชสำอางนะคะตรงนี้เราก็มีการเพิ่มการทำวิจัยพัฒนาอย่างนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าของกระชายดำด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของผลงานวิจัยทางด้านสมุนไพรที่ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีสวทช.เราทำนะคะเราได้ถ่ายทอดสู่ภาคตลาดอุตสาหกรรมแล้วนะคะจะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้านะคะในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฮร์โทนิกนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของผิวพรรณความกระจ่างใสนะคะเรื่องของข้อเข่าปวดเสื่อมข้อเสื่อมเรื่องของอะไรพวกนี้นะคะมีการร่วมกับพาร์ทเนอร์ในหลายๆของลักษณะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก SME หรือวิสาหกิจชุมชนนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในเซสชันนี้นะคะแล้วก็หากใครมีสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทไหนนะคะติดต่อได้ที่ business นะคะ development ของ nanotech ตามอีเมลนี้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ขอจบการ present เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มีอะไรก็พูดคุยกันในส่วนของเสวนาหรือสอบถามส่วนตัวได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณดร.กนกวรรณค่ะ